หนูชอบความประชดประชันของเขามากเลยว่าแบบจีบได้แฟนฉันตายแล้วหนูไปแบบไปนั่งเขียนมาว่าแบบ what is love แล้วหนูก็ถามคนรอบตัวหนูแบบได้มาคนละอย่างเลยเราไม่เคยได้ยินคำว่าซินเดเลมาก่อนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมมันเป็นภาษาผสมเป็นศัพท์แสลงอ๋อเป็นภาษาไทยเหรอครับใช่ก็การบ้านนัดครั้งหน้าเมโลดี้มาเลยนะแล้วก็ฮัมมาเลยหรืออยากฟังอยากฟังมีเนื้อหรือมีอะไรใส่ก็เอาเจ้าที่มีอ่ะ yeah. นะเปลี่ยนแบบว่าคำภาษาไทยด้านหน้าที่ตอนแรกเป็นเวอร์สแบบเปลี่ยนเป็นอังกฤษเพราะว่ามันเข้าปากอยู่ก็เลยแบบว่าน่าจะมีท่อนไทยตรงพรีกับเอาโทรค่ะโอเคได้แล้วได้ค่ะแต่ว่าแบบนี้แหละ this is how smooth ขึ้นนะโอ้ขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนแรกหนูยังคิดไม่ออกว่าแบบอยากให้มันแบบดึงอิโมชันคนให้มันแบบสงสัยแบบลึกๆได้ยังไงเพราะว่าอันที่สองมันก็เหมือนแบบอยากได้คนละฟิลกันอันที่สองมันก็จะเหมือนแบบว่าปล่อยอารมณ์ไปเลยกับฝนอะไรอย่างงี้ก็ถ้าเราจะแบบว่าเป็น house routine มีสองมีในจังหวะเดียวก็มือเพลงเดียวก็ไม่ผิดอะไรค่ะลองทำไปเลยเพราะว่าไปดิเราเป็นสตอรี่เทลเลอร์เราก็เล่าสิพอถึงตรงนี้เล่าแบบนี้ก่อนเองหนึ่งก็เล่าโอเคค่ะดีค่ะดีค่ะโอเคเลยนะค่ะจริงๆหนูยังไม่ได้คิดแนวเพลงขนาดนั้นจริงๆอยากได้ความรักที่เป็นแนวบวกหรือไม่ก็แบบลบไม่มากหรือไม่ก็ไม่ลบไม่บวกอะไรอย่างนี้สตางค์ลองมีตีกันบ้านในการคิดเรื่องนี้นะเรื่องสตอรี่ที่เราอยากจะเล่าเราต้องไปมีเป็ดเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เหมือนกันเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดรอบตัวหนูก็ได้ถ้าเริ่มจากตัวเองก่อนจุดนี้แหละเป็นจุดที่ถ้ามันง่ายก็ง่ายเลยนะคอนี่มันคือสำคัญที่สุดเลยก็วันนี้ทั้งวันจะนั่งหาเพลงความหมายที่ชอบแล้วเดี๋ยวจะอีกวันนึงจะมาลิสต์เอาไว้นะให้ไกลสุดฟ้าต้องทนฟ้าสักเท่าไหร่มองทะเลถึงอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่อกหักเราเหมือนพยายามจะลืมใครสักคนแต่ว่าเราก็หน่อยว่าแบบเราลืมเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นการเปรียบเปรยที่ดีมากเลยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่เธอไม่ไปได้หรือเปล่ารู้สึกว่าอยากทำเพลงที่เป็นแนวแบบว่าประชดเล็กๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบน้อยใจเบาๆเลยฝันไม่มีแต่ก็เหมือนไม่มีวันนึงในรอบปีโชคดีถึงได้เจอหนูชอบความประชดประชันของเขามากเลยว่าแบบจีบได้แฟนฉันตายแล้วคบไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจปากแดงแดงจะไว้ใจได้กันแอบไซโคผู้ชายนิดนึงป่ะว่าแบบเอ้ยระวังเธอจะโดนหลอกนะแม่ไม่มีสิทธิ์ห่วงจะไม่ห่วงจะไม่ห่วงเธอสักวันถ้าคิดถึงแล้วมีฉันจะไม่คิดเลยละกันจริงๆอยากแต่งชื่อเพลงว่าแฟนทิปแบบแค่คนคุยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในฐานะอะไรใดๆก็คือว่าเราก็ไปคุยกับตัวเองมาแล้วแล้วก็ไปทบทวนมาแล้วว่าเราอะอยากได้เพลงแนวไหนอันแรกเนี่ยจะมี reference เป็นเหมือนเพลงไว้ใจได้กาอะไรประมาณนี้เนาะแนวที่สองก็คือจะเป็นแนวแค่คนคุยที่
เราไม่รู้ว่ามันสามารถเป็นได้มากกว่านี้ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะเอาสถานะอะไรไปห่วงเธอสองแล้วก็เรื่องที่สามอ่ะก็จะเป็นเรื่องแบบว่าชอบแต่ว่าทำเป็นไม่ชอบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างระหว่างสัปดาห์ทำอะไรกันบ้างเอ่ยเขียนเสร็จหมดแล้วค่ะเนื้อทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราส่งกันบ้านเลยดีกว่ามาอันนี้หนูขอร้องท่อนที่หนูแบบทำทำนองนะเพราะว่าหนูเขียนเนื้อเสร็จหมดแล้วทุกอย่างแต่ว่าทำนองหนูแบบคิดออกแค่แบบตั้งแต่พรีฮุก2จนเอาท์โทรเพราะว่าหนูยังคิดตอนแรกไม่ออกอยากให้ดนตรีมันต่างกันตอนแรกๆอยากให้มันมาแบบดิ่งดิ่งหนึ่งแล้วก็สักพักต่อไปก็ให้มันแบบดนตรีมันเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1 2 3ฉันตั้งคำถามว่ารักนั้นคืออะไรที่ใครก็บอกฉันมานั้นมันจริงไหม Oh we love someone cause we want happiness for ourselves for ourselves ฉันตั้งคำถามว่ารักนั้นคืออะไรที่ใครก็บอกฉันมานั้นมันจริงไหม Oh we love someone cause we want happiness Yes I mean happinessHeard that was sacrifice. I heard some make you alive. Heard lots of people give everything they try. Heard it's make you addicted. I heard it can make you bleed. So I don't know what that is. Someone please tell me.No one knows, I room I always wondering why For a I, some nights I wrong high Why you cry, for a I, for a I ประมาณนี้ค่ะว้าพี่รัตครับแต่คือเสร็จแล้วไม่มีอะไรหนูไม่มีอะไรจะบอกค่ะแค่จะบอกว่าเสร็จแล้วเราอยากรู้ว่าตอนที่คอโต๊ะนั่นเป็นการไกด์อะไรอ๋อเกมโป้ค่ะอยากรู้ว่าพอเกิดอันนี้ขึ้นอ่ะซาวในหัวเป็นยังไงเป็นการเคาะอะไรเหรอเป็นเสียงเคาะเพอร์คัชชั่นแบบใส่รีเวิร์บเยอะๆหรือเป็นเสียงครับหรือเป็นเสียงแบบไหนอยากได้เสียงเหมือนเวลาเราเหยียบกองแบบว่าที่มันแบบตึงๆๆๆตรงเท้าเราก็ต้องชมว่าเก่งมากทำเสร็จเร็วมากแล้วออกมาดีนะออกมาดีมากอะไรเงี้ยตอนแรกเขาไม่มั่นใจว่าภาษาไทยมันดีเหรอกับการประชุมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจำได้ไหมพี่รัตเป็นที่เราคุยกันตอนแรกว่าภาษาไทยแล้วมันจะได้ไหมกับเมโลดิกหรือว่าภาษาอังกฤษมันอยู่ด้วยกันคือสำหรับครูมันสมูทไปหมดเลยใช่เราว่าจัดสรรได้ดีใช่คือหนูมาทำดนตรีไอร้องทำโค้งๆมาหนูไปจิ้มในกระดาษแบนมานิดนึงค่ะเป็นแค่อินโทรนะครูแบบว่าจิ้มแบบนี้เดี๋ยวก็แบบไปกดเล่นๆมาเฉยๆแบบอยากให้มันเข้าแบบเป็นแบบอิโมชั่นจริงๆเราอ่ะก็แอบเซอร์ไพรส์นิดว่าเพลง People ทำไมดูสดใสจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ยินซาวเมื่อกี้เราสึกโอเคเข้าใจเพราะว่าที่เราคุยกันไว้มันซาวมันจะต้องเป็นทรงนั้นนะครับใช่เราก็เลยคิดตามอยู่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นซาวแบบนี้และเพลงแบบนั้นก็ไปได้อยากรู้ว่าเรื่องเทมโปพี่เอ๊กับน้องคุยอะไรกันไว้เหรอครับเขาแค่อยากจะมีฮุก2ครั้งที่ไม่เหมือนกันในการอะเรนจ์เมนต์คือหนูเห็นภาพว่าแบบหนูอยากทำวิดีโอมิวสิกวิดีโอแบบว่าอยู่กลางฝนเพราะว่าจริงๆคือฝนมันก็แบบสื่อได้หลายอย่างคือบางทีฝนมันก็แบบว่ามันเศร้าแต่ว่าฝนอีกวิธีนึงก็คือมันก็ทำให้ดูสิว่าล่าเริงเต้นอยู่กลางฝนเหมือนกันซึ่งหนูครูหนูไปแบบไปนั่งเขียนมาว่าแบบ what is love รักคืออะไรแล้วหนูก็ถามคนรอบตัวหนูแบบได้มาคนละอย่างเลยแล้วหนูก็มานั่งทำความเข้าใจว่ามันควรจะฟีลไหนดีตอนแรกอยากให้มันเป็นฟีลของใครแต่แบบตอนที่สองก็เลยแบบงั้นก็ปล่อยไปอะไรอย่างนี้ก็ล่าเริงได้หลายๆคือในเมื่อเพลงมันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มันร้องเสร็จแล้วผมก็เลยอาจจะแบบกังวลเรื่องอะไรเพราะว่าเอาแค่กลัวว่ามันจะสดใสไปเอาง่ายๆเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถผลิตเมโลดี้ได้มาแคชชี่ได้ขนาดนั้นอ่ะซึ่งก็ควรจะคีปไว้อย่างมากเลยใช่ไหมครับพออะไรเสร็จแล้วก็เลยอยากให้เก็บทรงความเป็นอาร์ตความเป็นศิลปะไว้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอย่างภาพที่ก็พูดถึงผลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดมากเลยนะปีโป้ต้องการจะไปลิงก์กับดนตรีซาวด์ดนตรีของหนูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันมีเนื้อหนึ่งแบบว่าเป็นเวอร์สองที่หนูเขียนเอาแบบว่า ask anyone they are different some say it's happiness some say it's a real pain แบบบางคนก็บอกว่ามันคือความสุขนะเรื่องนี้เนี่ยแต่บางคนก็บอกว่ามันโคตรเจ็บปวดเลยอะไรมันก็ภาพ MV ก็เป็นฝนถ่ายโลเดียวกันแต่จัดแสงคนละแบบก็แบบสิ่งที่พี่รัฐมีคำแนะนำว่าถ้าเราเคาะ
ครื่องมาบางส่วนที่มันเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าอินสตูเมนต์ที่มันไบรท์อย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้โทนที่เราจะเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแค่นั้นเองเนาะพี่รัชใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้คือดนตรีเราใส่ความอาร์ตความลึกได้เลยลองใส่มาเต็มที่ดูก่อนชุดเมโลดี้ฮุกอะมันแคชชี่พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไบรท์ไม่พองั้นก็อาทิตย์หน้าหนูก็ไปคิดซาวตอนแรกมาว่าจะให้มันมาเลยต้องมีดนตรีอะไรอย่างนี้โคก็นี่ไปที่ไหนให้มันถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้นเลยก็ได้ไปให้สุดดีไหมดีไหมพี่รัตดีไหมใช่ครับก็ค่อยๆทำไปก็ได้ครับอย่างน้อยให้รู้โครงว่าขึ้นต้นประมาณไหนเลือกซาวแบบไหนถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมในการหาข้อมูลของพี่โป้ว่าหนูไปหาข้อมูลที่เมื่อกี้โชว์อะว่าเพื่อนพูดนี่แล้วหนูจับใจความได้ดีมากจับสรุปอะสิ่งที่หนูต้องการอะอันนี้ดีมากมันดูเข้าใจแล้วก็ทำได้ดีตอนแรกอะหนูจะนิยามความรักแหละว่าแบบไปถามเพื่อนบอกความรักมันก็มาจากการที่เรารักตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แบบพอนั่งถามมาประมาณแบบ10คนนิดๆแต่ละคนคือมันไม่เหมือนกันเลยหนูก็เลยอยากเขียนให้มันแบบฟังได้หลายคนเพราะมันก็หลายมุมมองแล้วความรู้สึกคนเรามันก็มีแบบไม่สุขก็ทุกข์แค่นั้นก็เลยแบบนี่เป็นสายแบบว่าครูสั่งกันบ้านหน้าห้องเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วส่งตรงไหนคะอะไรอย่างเงี้ยวันที่สั่งเลยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับพี่โป้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเคทวนกันบ้านเขาที่แล้วที่เราบอกไปเป็นอะไรคะที่อยากมาให้ฟังก็ให้ไปหาเนื้อเรื่องว่าแบบว่าอยากได้เนื้อเรื่องประมาณไหนหนูบอกครูไปว่ามี2แนวใช่ไหมคะคือแนวความรักกับอีกอันนึงคือแบบที่เป็นตัวเองแต่ว่าหนูเลือกแนวความรักได้มาประมาณ3แนวค่ะอันแรกก็คืออยากเรียกร้องให้เขากลับมาเป็นฟีลเหมือนแบบว่าแอบไซโคเบาๆเป็นแบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่เขาดูเหมือนว่าจะมีใจให้กันแต่ว่าผู้ชายก็ดันไปแบบชอบผู้หญิงคนอื่นทำให้ผู้หญิงคนแรกอ่ะแก้เกมโดยการแอบบอกว่าแบบระวังนะว่าจะโดนหลอกจริงๆคือหนูอยากได้เหมือนเนื้อหาเป็นเหมือนไว้ใจได้กันเข้าใจนะในมุมสาวๆอ่ะอันที่สองค่ะเหมือนแค่คนคุยอะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานะอะไรตัวเราเองอะเราอยากเป็นมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเป็นไหมเราจะเอาสถานะอะไรไปห่วงเธอเป็นสถานะห่วงได้ไหมอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือเป็นแนวแบบว่าเหมือนเราอะชอบเขาแต่ว่าเราอะทำเป็นว่าเราไม่ชอบเขาใจคิดอย่างนึงสมองคิดอย่างนึงแต่พูดออกมาไม่ตรงกันเหมือนปากไม่ตรงกับใจอะค่ะเป็นซินเดเรลล่านั่นแหละซินเดเรลล่าแปลว่าอะไรคะเหมือนแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำเป็นไม่รู้แต่ว่ารู้พี่ลาถ้าเป็นไงฮะพอเล่ามาว่าเป็นเรื่องราวประมาณอย่างนี้แล้วตอนนี้สตางค์รู้สึกมั่นใจที่จะเล่าเรื่องไหนเป็นที่สุดจริงๆหนูชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องเลือกก็อันที่สองที่แบบว่าคนคุยเพื่อนไม่รู้สถานใช่ค่ะคือความน่าสนใจของวิกที่แล้วครับที่พูดถึงเนื้อครับสตางค์บอกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านความรักเยอะใช่ไหมแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์ที่เราประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ต้องวัยนี้แหละถึงจะเล่าเรื่องนี้ส่วนเราอ่ะชอบเราไม่เคยได้ยินคำว่าซินเดเลมาก่อนสับวัยรุ่นสับวัยรุ่นสมัยใหม่ฮะพี่รัตน์ฮะอ๋อเป็นสับวัยรุ่นสมัยใหม่อ่ะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นแบบมันเป็นภาษาผสมเป็นสับแสลงอ๋อเป็นภาษาไทยเหรอครับใช่โอเคงั้นส่วนที่เรื่องที่ว่าสถานะเพื่อนอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องคลาสสิกอะเล่าทีไรคนก็พร้อมจะอินแต่ว่ามันก็อาจจะมีความยากตรงที่ว่าเราจะหาลูกเล่นอะไรให้มันแตกต่างจากเพลงอื่นเท่านั้นเองครับแต่ว่าเราผมก็ยังชอบไปที่ว่าเราชอบเขาแต่เราทำเป็นไม่ชอบเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาผู้หญิงเขียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีแต่ผู้หญิงแหละที่ทำอย่างเงี้ยเราชอบอยู่คำนึงนะถ้าพูดถึงของพี่รัตบอกว่าสถานะห่วงคำนี้รู้สึกว่ามันดูแบบสถานะห่วงที่บอกมันคลาสสิกนะแบบก็มีไม่เจนเวทีเท่าไหร่นะแต่ก็มีสถานะนี้มันเกิดขึ้นมามันแสดงว่าสองหัวข้อนี้มันสามารถเล่าด้วยกันได้ในเพลงเดียวครับใช่สมมติว่าเราเอาสถานะห่วงเป็นที่ตั้งหมายความว่าเอาเรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นภาพใหญ่อะไรเงี้ยว่าเราแบบชอบคนหนึ่งที่แบบเราไปผูกพันในรายละเอียดในท่อนเวิร์สหรือท่อนฟรีและกันต่างๆอาจจะพูดถึงความเป็นเราซินเดเลใส่อะไรเงี้ยหรือเปล่า เราก็เลยมองว่า2หัวข้อนี้มันสามารถเล่าในเพลงเดียวกันได้เป็นไปได้อยู่ครับคำนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะสถานะห่วงนะมีไหมพี่ไม่มีเว้ยไม่มีถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีครับผมว่าเอาคำนี้เป็นที่ตั้งเลยก็ได้นี่สตางค์ฟังแล้วเป็นไงคะหนูว่าน่าจะเข้ากับตัวหนูที่สุดแล้วค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ขัดกับคาแรคเตอร์ของสตางค์เรามั่นใจในสิ่งที่เล่าแล้วก็เวลาเล่นก็เล่นแบบมั่นใจมันออกมาเท่ครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงทำนองทำเนียงเป็นไงคะตอนนี้คือคิดว่าอยากได้แบบคอร์ดน้อยๆที่บอกครูเอกไปตอนแรกไม่ได้อยากเล่นหนักๆแบบปุ้งๆๆแต่ว่าอยากได้แบบนิดๆนะคะอยากได้ซาวด์ประ
๊อปร็อกอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงเพื่อให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นอะคูสติกอยู่เหมือนเดิมเนาะอะคูสติกเราแต่ก็กลัวว่าความเข้าใจเรื่องคอร์ดง่ายเล่นน้อยๆอะไรเงี้ยกลัวน้องจะเข้าใจว่ามันเป็นเพลงที่ดูซึมอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องซึมก็ได้นะคอร์ดน้อยเล่นง่ายมันไม่ได้ซึมเสมอไปอะไรเงี้ยครับอย่างที่รัดฟังนะว่าจริงๆสตางอะสิ่งที่หลีดตัวเขาเลยคือเรื่องของ voicing เสียงของเขาแล้วเรื่องของสกิลการเล่นกีตาร์เราว่าเป็นตัวซัพพอร์ตในมุมของเราคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าสตางก็ต้องไปโฟกัสเรื่องของการเล่นอินสตูเมนต์แบบเพียงแค่ให้เรามั่นใจในการจับมันแล้วก็ใช้ voice ของเรานี่แหละเป็นตัวหลีดตอนเราแต่งแล้วก็เสิร์ฟเมโลดี้เสิร์ฟความถนัดของช่องเสียงเราเลยกีตาร์ก็เหมือนเป็นเครื่องช่วยเราไม่ได้เป็นภาระของเราเลยเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยถ้าครั้งหน้าถ้าจะให้มีการพัฒนาแบบเห็นชัดก็ถ้ามีเมโลดี้จะดีมากเลยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลองเอาเมโลดี้มาให้ฟังแล้วก็ถ้ามีเนื้ออะไรที่คำที่มันใส่มาได้ก็ใส่มาเลยพยายามลองแต่งเนื้อลองดูก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะลองแต่งมาโอเคจ้ะอย่างนั้นพบกันใหม่ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคสู้ๆนะครับ